ผมอ่ะแอบชอบเขาแล้วกันแอบมองเขาตั้งแต่แวบแรกที่เห็นก็คือเขามีความสวยแล้วก็ความน่ารักในตัวเองสวยน่ารักแล้วก็มีทุกอย่างที่เราคิดว่าผู้หญิงคนหนึ่งควรจะมีจริงๆอ่ะพึ่งแล้วก็มีชาวแก๊งอะค่ะจะคอยมากระซิบว่าเอ้ยมาร์คนิสัยดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรเงี้ยลองคุยดูไหมอะไรอย่างงี้สำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการเฉลิมฉลองนะคะให้กับความรักและครอบครัวใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้นั่นเองนะคะในการที่เราจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันน่ะมันก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับเหมือนลิ้นกับฟันนะครับก็ขอให้พูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับอย่าใจร้อนวู่วามนะครับทำความเข้าใจในทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็มีผิดพลาดไปบ้างก็ให้อภัยกันนะครับความรักคือความเข้าใจและการให้อภัยครับนะครับสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้น้องทั้งสองนะครับประสบความสำเร็จในการของรักของเรือนนะครับสร้างฐานะครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงจะเดินก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับมีความสุขและเป็นครอบครัวที่อบอุ่นด้วยความรักตลอดไปครับ Let's get on a rocket ship and ride to the moon มีความประทับใจอะไรในคุณมาร์คคะถึงได้เลือกเขาเป็นคู่ชีวิตค่ะจริงๆประทับใจเพราะว่าเหมือนช่วงนึงเราต้องไปดูแลแม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็จะอยู่เป็นเพื่อนเราไม่ว่าจะดึกแค่ไหนหรือว่าต้องหามลูกหามข้ามอะค่ะก็แบบจะอยู่ด้วยกันคือชอบตรงที่เขาดูแลแม่เขานี่แหละเรารู้สึกว่าเขารักครอบครัวการที่รักครอบครัวเนี่ยถือว่าเป็นเล็กเป็นพื้นฐานของทุกๆสิ่งเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเขานี่แหละเหมาะจะเป็นภรรยาของเราก็อยากจะบอกว่าขอให้เชื่อมั่นว่าผมจะดูแลคุณให้ดีที่สุดและจะไม่ทำให้คุณเสียใจและจะรักและเอ็นดูดูแลแบบนี้ตลอดไปครับจริงๆก็จะบอกแค่ว่าเหมือนเราก็จะช่วยดูแลกันไปเนาะแล้วก็เอาจริงๆคือไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะคือเราก็แบบเหมือนใจเย็นกันให้น้อยลงแล้วกันแล้วก็แบบว่าคุยกันให้มากขึ้นแล้วจริงๆคือคู่เราเป็นคู่ที่แบบไม่เคยมีปัญหาเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าคำสัญญาก็แบบอ่ะจะรักและดูแลนะช่วยกันดูแลกันต่อไปค่ะขอบคุณออมสินนะครับเพื่อนที่ออมสินทุกท่านนะครับท่านประธานฝ่ายนักข่าวเพื่อนร่วมงานนะครับขอบคุณญาติทางลำพูนระยองนะแล้วก็มีเชียงใหม่ด้วยครับขอบคุณญาติที่ชัยภูมิด้วยนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆที่มหาลัยครับแล้วก็เพื่อนๆที่รู้จักกันตามข้างทางด้วยตามข้างทางญาติฝั่งเจ้าสาวมากๆเลยนะครับที่สละเวลามาร่วมงานของเรานะครับแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดนะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของผมนะครับแล้วของยิ้มด้วยแล้วก็สุดท้ายจริงๆคือขอบคุณเจ้าสาวของผม
ันนี้ครับ